สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันนี้หัวข้อบอกว่าลอตเตอรี่การเมืองเริ่มต้นอย่างนี้ครับดูเหมือนจะมีความพยายามจะนับหนึ่งกันแล้วนะครับกับแนวคิดเรื่องการนิรโทษกรรมนักการเมืองแล้วก็นักเคลื่อนไหวซึ่งจริงๆแล้ว เรื่องนี้เนี่ยมันไปโยงกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูดบริการเลือกตั้งสสที่รัฐสภาเขากำลังพิจารณากันอยู่เป้าหมายของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณราร่างพระราชบัญ,ญญัติประกอบรัฐธรรมนูดบริการเลือกตั้งสสฉบับที่พศรัฐสภาบางคนเนี่ยคือการปล่อยผีบุคคลที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองให้สามารถกลับ เข้าสู่สภาได้นะครับดูอย่างคำพูดจากทีรชัยพันธุมาตซึ่งเป็นกรรมธิการจากพภาคก้าวไกลเนี่ยเขาพูดเสียงดังฟังชัดทีเดียวครับบอกว่าอย่างนี้ครับหลักการเรื่องดังกล่าวเนี่ยควรจะเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความประเด็นนี้เนี่ยมันก็มาจากข้อกังวลของกรรมธิการบางคนนะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเปิดช่องให้ผู้ที่ถูก สิทธิทางการเมืองเช่นแกนนําเสื้อแดงแกนนํากปปสแล้วก็รวมไปถึงแกนนําพรรคอนาคตใหม่เนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแต่เอาละโดยหลักการแล้วในการที่จะให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแต่ทุกฝ่ายในที่นี้เนี่ยจะต้องไม่รวมไปถึงบุคคลที่ทําผิดกฎหมายบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะอะไรครับ พราะถ้าเกิดว่าเปิดล่อนจ้อนกันต่อไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบทลงโทษตามกฎหมายมันจะมีค่าอะไรนะครับนะักการเมืองทําผิดสภาก็ไปแก้กฎหมายให้กลายเป็นถูกซะแล้วจะมีสภาไว้ทําไมนะครับเอาละเมื่อพักก้าวไกลริที่จะเดินย่ํารอยพักเพื่อไทยที่พยายามจะหาหนทางพาทักษิณกลับบ้านอย่างเท่เทจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องจับตาอย่ากระพริบกันเลยทีเดียวนะครับพักการเมืองที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย กระเฮี้ยนกระหือหรืออ้างว่าจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนี้อ้างว่าจะปฏิรูปกองทัพอย่างนี้แต่กลับมีแนวคิดที่สวนทางกับการกระทํามันก็ไม่ต่างไปจ,จากการเกี้ยเสียแล้วก็ใช้แกนนําเสื้อแดงกปปสอเพื่อสมประโยชน์กับการล้างผิดให้กับธนทรให้กับปิยบุตรนั่นแหละครับแนวความคิดนี้เนี่ยออกมาจากระดับไหนในคณะก้าวหน้าหรือพักก้าวไกลอันนี้ไม่อาจทราบได้ แต่มันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับด้วยข้ออ้างว่าควรจะเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองทีนี้เมื่อมองไปข้างหน้าเนี่ยเอาละครับการเมืองไทยเรามันก็ยังตีบตันกันอยู่พอสมควรนะครับการมาของอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรก็ไปไปตามเป้าหมายลึกๆของเพื่อไทยก็คือพาทักษิณกลับบ้านขณะที่ก้าวไกลเองก็เริ่มแสดงเจตนารม์แล้วนะครับธนาธรกับปิยบุตรเนี่ยควรจะพ้นโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองก่อนกําหนด ทีนี้ถ้าหากว่า2พักการเมืองนี้เนี่ยเกิดเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเนี่ยนะครับสถานการณ์ประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะต้องย้อนกลับไปร่วม10ปีเลยทีเดียวความขัดแย้งถึงขั้นที่มีมวลชนมาปิดเมืองหลวงอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนี่ยังไม่นับสิ่งที่เกิดไปแล้วคือการลดโทษ คดีทุจริตจ,จำนําข้าวโดยการใช้กลไกลทางกฎหมายตามพระญญาราชบัญญัติราชทธรรมเนี่ยดำเนินการบริหารโทษยกตัวอย่างบุญทรงเตริยาพิรมครับกำหนดโทษจำคุกคือ48ปีแต่เหลือวันต้องโทษเพียงแค่10ปีภูมิสารผลจากโทษจำคุก36ปีล่าสุดครับเหลือวันต้องโทษแค่8ปีมนัดส้อยพลอยกำหนดโทษจำคุกคือ40ปีนะครับ แต่เหลือวันต้องโทษเพียงแค่8ปีอภิชาติจันรสกุลพรหรือว่าเสียเปียงเนี่ยกำหนดโทษ48ปีแต่กลับเหลือวันต้องโทษแค่6ปีกับ3เดือนเท่านั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่คาใจประชาชนเขาอยู่การจะตีความกฎหมายเพื่อประโยชน์นักโทษที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศสูงเป็นประวัติการจํจนวนหลายแสนล้านบาทคือสิ่งที่ต้องทำอย่างนั้นเลยครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อไทยทางคกว่าก้าวไกลยังวนอยู่กับการช่วยนะักการเมืองที่มีความผิดให้พ้นโทษก่อนกําหนดเนี่ยประเทศมันก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปได้แน่นอนน,น,นะครับเอาละครับเดี๋ยวเริ่มต้นสัปดาห์เรื่องใกล้ตัวลุงตู่เนี่ยดูเหมือนว่าจะอโลวงกันแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องของพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคลาออกจากพลังประชารัฐขอทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอย่างเดียวโบกมือลาตําแหน่งที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่ง ก็คือลุงป้อมลูตุยพีรพันธ์เนี่ยถูกคาดหวังสูงพอสมควรทีเดียวนะครับว่าจะไปสร้างพักรวมไทยสร้างชาติที่มีรัมโบอีสานเสกสกลอัฐาวงเนี่ยไปเปิดประตูรอเอาไว้แล้วแล้วก็รอให้ลูกตู่เนี่ยไปบป็ชาการอีกทีหนึ่งแต่ก็เกิดเรื่องกับแรมโบสก่อนนะครับฝั่งพลังประชารัฐเองก็คึคกคักเติมคนของลุงป้อมเข้าไปเป็นกรรมการบริหารพักเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับพลเอกกฤโยทิน สสีพัฒนาวงซึ่งเป็นอนดีตเป็นอนุกรรมการฝ่ายหาไรายได้ของบุลณิธิป่ารอยต่อเรียกว่าเป็นฝ่ายเสนาธิการของลุงป้อมเลยทีเดียวนะครับเมื่อครั้งที่ดําลงตําแหน่งเป็น,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ก็เข้าไปเป็นกรรมการผลเอกธัญญาเกียรติสารอดีตแม่ทัพภาคที่สองนี่ก็อยู่เบื้องหลังทางก,การเมืองในพื้นที่ภาคอีสานนะครับให้พลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ลุงป้อมเนี่ยประกาศพัฒนาพลังประชารัฐให้เป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงและเข้มแข็งในความคึคกคักของพลังประชารัฐต่างไปจากพักรวมไทยสร้างชาติแทบจะสิ้นเชิงเลทีเดียวนะครับเมื่อแรมโบ้เนี่ยไปโดนเรื่องเงินหวย15ล้านเข้าให้จะโดยตั้งใจหรือว่าบังเอิญก็ตามทีแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบทางการเมืองตามมาแน่นอนนะครับ ขณะที่ลุงตู่เองเนี่ยทำอะไรได้ไม่มากสักเท่าไหร่นะนอกจากคิดในใจว่าเรื่องเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับลอตเตอรี่ใบละ80บาทคือซีรีส์เรื่องยาวของรัฐบาลลุงตู่เองก็พยายามที่จะทําเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับผู้คนมากมายทีเดียวนะครับรวมทั้งนักการเมืองม้าพยศในค่ายของลุงป้อมด้วยฉะนั้น เรื่องของแลมโบ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพลาดเองหรือเป็นเกมการเมืองก็ตามแต่ที่แน่แน่ลอตเตอรี่นอกจากจะเป็นความหวังของคนไทยเดือนละสองครั้งแล้วเนี่ยนะครับมันยังกลายเป็นสมรภูมิรบของนักการเมืองอีกถหกเอาละครับเรื่องราวระหว่างแลมโบ้กับจุรีพรสินทุปลาเนี่ยจะแค่หยอกล้อแล้วก็ถูกนําไปตีความผิดๆหรือจริงแล้วก็ตรงตัว ตามคำพูดเนี่ยว่าไปแล้วพิสูจน์ได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของคนสองคนคุยกันมันก็ไม่มีหลักฐานอื่นที่สอหเห็นว่ามีการใช้เงินหวยไปใช้ในการเลือกตั้งจริงหรือเปล่านี่แหละครับจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คาอยู่และพร้อมที่จะเป็นประเด็นดราม่าก,กันต่อไปนะครับอาจจะถึงขั้นนําไปอภิปรายไม่ไว้วางใจกันเลยทีเดียวนะครับแต่เอาละครับถ้าที่ฟังรามโบ้เขาพูดถึงส่วนที่กระทบไปถึงลุงตู่เนี่ยบอกได้คําเดียวว่าอิจฉาลุงตู่เหลือเกินครับ แรมโบ้บอกอย่างนี้บอกว่าเรื่องคลิปเสียงผมแคร์นายกมากถ้ามีเรื่องอะไรต้องรายงานให้ท่านทราบทุกเรื่องท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อบริสุทธิ์ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรทั้งสิ้นที่จะไปกระทบนายกจึงต้องระวังอย่างที่สุดแต่ก็พลาดจนได้เพราะว่าการคุยโทรศัพท์แบบหยอกล้อกับยุริพรนั่นเองนี่แหละครับคือคําพูดของเขาจากคนแสดงฮาร์ดคอร์วันนี้แรมโบ้เนี่ยเปลี่ยนไปมากนั้เกินนะครับอย่างน้อย ก็มีความเกรงใจคนดีอยู่บ้างถ้าเกิดเทียบกับคนรอบกายของลุงป้อมยากที่จะทําให้ลุงป้อมเนี่ยเป็นนักการเมืองเต็มตัวได้เพราะว่ายังใช้ในพลทํางานตามสไตล์ของในพลอยู่นะครับแต่คนรอบข้างลุงตู่เนี่ยกำลังจะพาลุงตู่ถอดชุดทหารไปใส่สูตรอย่างเต็มตัวเข้าไปทุกทีแล้วนะครับ